ในแต่ละวันเราสูญเสียอาหารมากถึง1ใน3ของอาหารที่ผลิตได้ในขณะที่ขยะอาหารยังส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาหารอาจสูญเสียได้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นเพาะปลูกที่ต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศการป้องกันโรคและแมลงทำให้ยากต่อการควบคุมขนาดคุณภาพและรูปลักษณ์ของผลผลิตซึ่งส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการเลือกบรรจุภัณฑ์การขนส่งจนไปถึงการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคทำให้สินค้าเกษตรและอาหารที่ไม่ตรงกับความต้องการของขั้นตอนนั้นๆต้องสูญเสียไปทั้งที่ยังมีคุณค่าและสามารถบริโภคได้และเราก็สูญเสียปัจจัยการผลิตเช่นที่ดินน้ำปุ๋ยพลังงานและแรงงานไปโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วยดังนั้นการเลือกแนวทางเพื่อลดการสูญเสียอาหารจึงควรมุ่งที่การรักษาคุณค่าของอาหารไว้ให้ได้มากที่สุดซึ่งจะมีลำดับขั้นตอนของแนวทางต่างๆดังนี้ 1. ป้องกันและลดส่วนเกินที่ไม่จำเป็นของวัตถุดิบที่อาจกลายเป็นของเสีย 2. การแปลงของเหลือจากกระบวนการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ยังคงคุณค่าไว้สำหรับการบริโภค 3. นำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์หรือการใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมแต่เมื่อหาทางใช้ประโยชน์อื่นๆไม่ได้แล้วจึงจะใช้แนวทางการย่อยสลายเป็นปุ๋ยชีวภาพและปลายทางสุดท้ายคือการฝังกลบเราเป็นสินค้าแปรรูปการเกษตรเพราะนั้นวัตถุดิบการเกษตรเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีตัวแปรหลักๆอยู่2ตัวก็คือว่า1ในเรื่องของวัตถุดิบต้นทาง2ในเรื่องของโปรเซสที่อยู่ในการผลิตของเราเนี่ยเราจะมีเวสต์หรือมีของทิ้งเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตพอเรามาทำโครงการนี้เราก็มีการมุมมองใหม่มีการปรับแนวคิดใหม่นะครับว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเวสต์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันคงจะต้องเป็นรีซอร์สละเพราะว่ารีซอร์สเนี่ยก็คือว่าทำยังไงเนี่ยให้เราคงคุณค่าของรีซอร์สหรือตัววัตถุดิบหรือ work in process ในกระบวนการผลิตของเราให้คงคุณค่าอยู่อย่างต่อเนื่องจุดเริ่มต้นเลยในการคิดของหลักการ CE เนี่ยคือเราต้องเอาเรื่องของ resource traceability เข้ามาซึ่งก็คือการติดตามตัวทรัพยากรการทำสิ่งที่เราเรียกว่า resource flow map ก็คือแผนภูมิของการไหลเข้ามาของตัววัตถุดิบหรือทรัพยากรในระบบทั้งหมดจะช่วยทำให้เราเห็นจุดที่มันเป็น hotspotเช่นจุดที่มีการสูญเสียเยอะแล้วก็จุดที่กระบวนการผลิตอาจจะยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งพอได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการวางกลยุทธ์นะคะการวางกลยุทธ์ของด้านทางด้าน CE ว่าเราควรจะไปส่งเสริมหรือแก้ปัญหาที่ตรงไหนคะได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะการเพาะปลูกในประเทศไทยเราก็อาศัยสภาพดินฟ้าอากาศรวมทั้งตัวเกษตรกรเองด้วยซึ่งตรงนี้เองก็จะทำให้ผลผลิตที่ออกมาทั้งด้านคุณภาพและปริมาณมีความแปรปรวนตรงนี้ก็ต้องใช้หลักของวิชาการหลักของวิทยาศาสตร์หลักของสติที่ทีมของเราก็มีอยู่นำความรู้ตรงนี้ไปแชร์ลิงกับเกษตรกรแต่ตัวเกษตรกรเองเขาก็มีประสบการณ์มีความรู้ที่จะเสริมแชร์กัน2ทางนะครับก็ทำให้เกิดการปรับปรุงที่หน้า งานได้ดีในขณะที่เกษตรกรที่เราไปส่งเสริมอบรมเขาเนี่ยเขาก็เห็นภาพใหญ่มากขึ้นจากเดิมที่เขาก็อาจจะเห็นแค่มุมมองของเขาแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องสั้นๆที่เขาดูแลอยู่แต่พอได้แชร์ลิงกันทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทำให้รีซอร์สของเราใช้ได้มีประโยชน์และคุ้มค่ามากขึ้นเห็นได้ชัดเลยครับเราพบว่าในกระบวนการหั่นและกระบวนการล้างของเรามีเวสเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเราก็เลยมองมาว่าถ้าเราจะพัฒนาทักษะของคนงานทักษะของคนหั่นให้ดีขึ้นเราก็จะลดเวสต์ตรงนี้ลงจริงๆก็ไม่อยากเรียกเวสต์นะครับเราจะเหลือของดีไว้อยู่ไว้ใช้ประโยชน์ได้นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุงรูปแบบการหั่นมันก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับตามหลักของวิชาการทั่วไปพอเราใช้ปรับปรุงรูปแบบการหั่นขึ้นมาก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเรามีประสิทธิภาพหรืออัตราการหั่นของคนงานนี่เร็วขึ้นเรามียิลด์หรือคือมีของดีที่ได้เนี่ยมากขึ้นผลประโยชน์ที่ได้ตรงนี้ก็คือว่าได้ประโยชน์วินวินทั้ง2ฝ่ายในเรื่องของสินค้าที่เป็นบายโปรดักต์อะค่ะเรามองว่าตัวนี้มันสามารถเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าได้นะคะเราก็เลยนำวัตถุดิบตัวนี้ค่ะในแต่ละชิ้นส่วนเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าตัวนี้ถ้าหากว่าเราเก็บไว้มันก็จะสูญเสียในเรื่องของพลังงานในเรื่องของค่าแรงในการจัดเก็บอะค่ะเราก็เลยมีแนวคิดที่จะทำสินค้าใหม่ขึ้นมาจากการที่เราทำเอาบายโปรดักต์กับเวสต์นะคะมาทำ
ำเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเนี่ยเราก็จะได้ในเรื่องของwaste diversion เนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะเวลาที่เราพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเนี่ยสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งก็คือเราต้องการให้อาหารเนี่ยมีอายุในช่วงเวลาที่เราต้องการที่จะเก็บเพื่อที่จะไปบริโภคนั้นตัวหนึ่งที่จะมาช่วยตรงนี้ก็คือเรื่องของการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเราต้องดูหนึ่งก็คือเรื่องของวัสดุที่เราจะนำมาใช้ตัวแปรที่จะมีผลต่อคุณภาพของอาหารตรงนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าวัสดุที่เอามาใช้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรอันดับที่สองจะเลือกวัตถุดิบนะคะที่เมื่อสิ้นสุดการใช้งานแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปใช้ใหม่หรือมันสามารถที่จะไปรีไซเคิลได้ด้วยกันทั้งหมดนะคะหรือถ้าสุดท้ายไม่ได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันสามารถที่จะแยกออกกันได้แล้วก็ส่งไปตามแนวทางของการที่มันจะไปถูกรีไซเคิลหรือเอาไปถูกทิ้งต่อไปค่ะเราใช้หลัก CE อยู่4ข้ออันที่1 System Thinking มอง Solution อย่างเป็นระบบอันที่2 Value Sharing มีการอบรมเกษตรกรให้ปลูกผักตามหลักวิชาการเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดผักที่ไม่ได้คุณภาพอันที่3 Value Creation เป็นการเพิ่มคุณค่าสินค้าที่เป็น Byproduct ให้เกิดคุณค่าเพิ่มในรูปแบบต่างๆอันที่4ติดตามทรัพยากรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจากแปลงปลูกผักกระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์เพื่อให้ของเสียในแปลงปลูกผักและในกระบวนการผลิตน้อยที่สุดเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและต้นทุนของบริษัทลดลงจากการปรับแนวคิดมองเวสเป็นรีซอร์ทและยึดหลักการซากุระอีโคโนมีทำให้ใช้ประโยชน์จากผักกาดทุกใบในแปลงอย่างคุ้มค่าลดต้นทุนในการจัดเก็บวัตถุดิบส่วนเกินและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียเพิ่มรายได้จากการนำบายโปรดักต์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ลดความสูญเสียที่แปลงปลูกช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นการลดการสูญเสียอาหารได้ตั้งแต่ต้นทางและส่งต่อคุณค่าไปยังเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืนก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดทั้งโซ่อุปทาน